ดีครับผมนายแมคโครซิ่งนะครับวันนี้ก็เจ้าฮีโน่นะครับตัวนี้ใส่ดินมาเยอะพอสมควรนะครับเสียโต้งของเราหรือพี่โต้งของเรานะครับอันนี้ก็ดินยุบนะครับล้อหนึ่งนะครับยกล้อเลยน่าจะยกล้อหรือเปล่าเดี๋ยวโอ้อันตรายนะครับถ้ายกดำอาจคว่ำได้นะครับตัวนี้ก็จะให้เจ้าแท็กเตอร์นะครับดันขึ้นนะครับมาดูกันนะครับโอ้ก็เรียนมุมถ่ายดีกว่าครับรุดระวังรุดรถอย่างนี้อันนี้ก็แหวนนี้คันซีหักด้วยนะครับแต่ก็ยังขนนะครับเฮ้ยโห ออกยังง่ายได้นะครับยังไม่ทันได้ถ่ายเลยแท็กเตอร์มัน DC ครับเครื่องมันแรงนะครับถ้าดึงน่าจะยากนะครับแต่นี่แท็กเตอร์ดันเลยออกง่ายนี่คือท่ารถของโต๊ะรุ่นหนึ่งนะอันนี้สมองเงินนะครับโอ้ตัวนี้ก็สมองเงินของพี่โต้นะครับออกอย่างง่ายนะครับเอาแท็กเตอร์ดันนะครับแต่ตัวนี้ก็อุ้ยผู้ดำจะคว่ำนั่นมันจะคว่ำผู้อันตรายนะครับเกือบคว่ำนะครับนี่ไม่เลยตลับถ้ายกสุดนะครับดำหงายแน่นอนนะครับคว่ำข้างเลยนะครับถ้ายกสุดเจ้า NPR นะครับใส่แคปสตาร์ด้าของรถยนต์นะครับเอามาตัดเชื่อมนะครับต่อกันเจ้าของเขาว่ามาอย่างนั้นนะครับใส่แคปรถยนต์นะครับ NPR เอ้ยลูกพี่โอ้เบิร์ดแท็กเตอร์ดันเลยก็เลยฮะนุ๊กก็เท่าได้ใจตั้มเบียได้กินเซลเพลวิมดักเพลวจำสนามบอลดูนะครับรถเก็บดินเก็บไม่ทันแล้วนะครับตอนนี้มัวแต่ลากรถติดนะครับตอนนี้ถ้าเอาแท็กเตอร์ดันนะครับมันก็จะออกดีนะครับตัวนี้ถ้ายกดำก็มีแต่คว่ำรถเก็บดินก็เจ้าเออทำได้สิเจ้าแท็กเตอร์นะครับ DC นะครับโอ้แต่ใช้แท็กเตอร์ดันนะครับออกแน่นอนครับแท็กเตอร์มันแรงนะครับแรงเยอะปลอดภัยไว้ก่อนนะครับถ้ายกดำมันจะคว่ำนี่ก็แท็กเตอร์ดันออกเพื่อความปลอดภัยนะครับเราก็ต้องใจเย็นๆนะครับคลิปเดียวพามาชมรถติด2คันเลยนะครับเมื่อกี้สมองเงินนะครับกับเจ้า NPR ติดใช้แท็กเตอร์ดันทั้ง2คันนะครับเมื่อกี้อันนี้ก็คนขับรถแมคโคร SM นะครับ
แม็กโคไม่ขับมาขับแท็กเตอร์แทนนะครับแม็กโคให้คนอื่นขับแทนนะครับอันนี้ก็แกก็ขับแท็กเตอร์เป็นก็ให้แกมาขับแท็กเตอร์ก็สว่างเพราะตอนนี้เอาแม็กโคมา2คันนะครับแต่คนขับมี3คนพอดีว่าช่วยๆกันก่อนนะครับก็ดังมากเลยแท็กเตอร์ตัวนี้เก็บดินก็เจ้า M70 นะครับคูเวต้ากับแท็กเตอร์ DC นะครับเก็บดินแม็กโคตัก2คันนะครับเมื่อกี้ก็ฝนตกตลอดนะครับต้องชะงักทำทางเสร็จฝนตกเลยครับฝนตกวันนี้ก็เกือบ10รอบแล้วนะครับกระเทือนมากหน้าฝนนะครับต้องทำใจอันนี้ก็เจ้ายักษ์ฟ้านายแมคโครซิ่งนะครับโอ้ใส่ยักษ์ฟ้านะครับใส่ได้เยอะกว่าเขาหน่อยถ้าเป็นรถ6ล้อยาง8ธรรมดานะครับอาจจะติดนะครับอันนี้ยาง9ยาง9น่าจะไม่ติดนะครับโอ้เขาบรีกันสูบก่อนนะครับเฮ้ยโอ้อันตรายทำนี้โอ้อันตรายนะครับอันนี้เฟืองเล็กด้วยนะครับผมว่าจะหาเวลาว่างเอาไปเปลี่ยนเฟืองนะครับเฟืองนั้นแหนบหน้า9นะครับแหนบหน้า9เฟืองใหญ่มากนะครับใหญ่เท่า10ล้อเดี๋ยวผมจะเอาไปเปลี่ยนนะครับเฟืองนี้เป็นเฟืองกระเทยนะครับรถนี้เครื่องเล็กเดี๋ยวผมจะเอาไปเปลี่ยนใส่เครื่องใหญ่นะครับรอเวลาว่างก่อนนี่ก็เจ้าฮีโน่175นะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับนายแมคโครซิ่งก็ไม่มีอะไรมากนะครับพาพี่น้องมาชมรถติดเมื่อกี้นะครับเจ้าสมองเงินติดกับเจ้า NPR นะครับติดเมื่อกี้แล้วก็พามาชมหน้างานของนายแมคโครซิ่ง 90,000 คิวนะครับทีนี้ก็ประมูลงานขุดลอกได้หลายลูกนะครับก็ทำการขุดทำไปเรื่อยๆนะครับช่วงหน้าแล้งก็จะมีงานโคโรนาโมเดลจากนายแมคโครซิ่งให้รับชมกันนะครับแต่ช่วงนี้หน้าฝนนะครับหยุดงานโคโรนาแล้วก็มาลงงานขุดลอกครับสำหรับคลิปนี้นะครับนายแมคโครซิ่งขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนายแมคโครซิ่งด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีโคโรนาโมเดลให้รับชมกันแล้วก็กับการขุดลอกแก้มลิงห้วยหนองคลองบึงนะครับประมูลงานเองนะครับมูลงานเองงานของตัวเองทำแต่งานของตัวเองนะครับทุกวันนี้ครับขอจบคลิปเพียงนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับครับสวัสดีครับผม